สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งครับผมสวัสดีกันไปยังเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ชาว Facebook ครับผมเอ้าวันนี้เรามีรถเกี่ยวนะครับที่จะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับผมคันนี้ก็ขายนะครับขายเป็นรถเกี่ยวข้าวของค่ายแทมโก้เกษตรพัฒนานะครับผมรุ่นปลดหนี้ครับปลดหนี้ตัวนี้นี่ปากเกลียวน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่3เมตรบ่3เมตรครับ3เมตรเกลียวก็เอาไปโมแล้วครับเป็นเกลียวดันแล้วนะไม่มีผุดโผล่แล้วนะครับโดยรวมนะครับก็โอเคเลยครับผมแต่ตอนนี้ช่วงล่างก็กำลังเช็คช่วงล่างนี่ใส่บิ้วใหม่ใช่ไหมบิ้วใหม่เลยโอ้ตัดมาใหม่เลยลงใหม่เลยอันนี้เป็นโซ่อัดมาใหม่ใช่ไหมครับโซ่อัดมาใหม่นะสองตัวเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนโรลเลอร์ใหม่ก็คือว่าชุดช่วงล่างก็คือเปลี่ยนใหม่หมดนะครับตัวนี้สุดจัดเลยนะทั้งวันจุข้าวเท่าไหร่พี่สองตันมั้งสองตันข้าวสองตันห้าสองตันเจ็ดตัวนี้บรรจุข้าวได้เยอะครับผมน้ำหนักสุดที่แล้วนี่อยู่ประมาณแปดตันได้มั้งนี่ครับปลดหนี้ทราบไหมปีไหนทราบไหมไม่รู้กี่ปีแล้วใช้มาเนี่ยอันนี้ประมาณ4ปีแล้วครับ4-5 ปีซื้อมาเนาะซื้อมาต่อแล้วก็ตัวนี้โอ้สวยเดี๋ยวจะให้เสียตินมาดูคันนี้ระบบปล่อยข้าวก็จะเป็นแบบตัวเดิมตัวเก่าเนาะจะเป็นแบบเฉียงนะครับเป็นเฉียงแล้วก็สภาพโดยรวมก็สวยนะครับสวยนี่ครับรถเกี่ยวข้าวปลดหนี้ครับผมตอนนี้ก็ช่วงล่างทำสีใหม่ไหมพี่ครับจะทำสีใหม่พ่นใหม่เลยครับพ่นสีใหม่เคาะพ่นเรียนใหม่หมดเลยครับช่วงล่างมีราวไหมไม่มีครับไม่ค่อยมีราวเนาะไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยมั้งของเทมโก้นี่เขาจะมีระบบนะครับช่วงล่างเนี่ยเขาจะแยกได้เลยนะตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้จะสามารถถอดออกได้ครับแยกช่วงล่างกับตัวตู้ได้นะครับแล้วก็มีลูกยางกันกระแทกนะครับก็บอกให้ลิกยกคอก็2ตัวนะครับนี่เอาสภาพพร้อมใช้งานครับเดี๋ยวลงหน้าปังมาก็ได้เพื่อเอามาครับเอาไปลงหน้าปังมาด้วยบ่ครับไปลงรถกี่ประคำมาอ๋อสภาพผมใช้ครับผมก็ราคาเดี๋ยวโทรมานะครับนี่เครื่องอะไรพี่เครื่องร้อยก็ห้าบ่ฮีโน่อีซูซุครับ195 6HK เนาะ 6HK1 195แรงครับเครื่องเดียวกันกับเดกา195ครับตัวนี้195ก็เหลือๆเนาะเกี่ยวได้สบายนี่ครับชุดเพลาก็ทรงกำลังครับผมเป็นของเดิมจากเทมโก้ครับยังไม่ได้โมนะครับปั๊มนี่ของอะไรพี่อีตันไหมติดปากเอาไว้รู้ปั๊มอะไรปั๊มของเกษตรนี่ปัจจุบันได้ใช้ของอิตันนะครับอิตัน22 23แต่ว่าแต่ก่อนไม่แน่ใจว่าเอาปั๊มอะไรใส่เนาะจะเป็นไดกินหรืออะไรก็ได้นะครับใครรู้ก็ดูเอาครับผมปั๊มตัวเดินนะนี่ช่วงล่างครับผมมอเตอร์ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็น10HT มั้งใช่ไหม10เราใหญ่ไหม10เนาะตัวเดิน10นะครับ10ถ้าเป็นตัวเดินรุ่นใหม่ก็จะเป็น10HD หรือว่าเขาเรียกว่า10เราใหญ่ที่เรียกกันแต่รุ่นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น10ธรรมดาหรือ10อะไรนะครับ10เราใหญ่มั้งเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่ๆนะครับเอาขอรถเกี่ยวก็ดูอยู่ก็เอาโอ้สวยครับสวยสวยสวยนี่ประมาณนี้เลย
ทมโก้เกษตรพัฒนาเครื่องยนต์อีซูซูครับ 6HK1 195เอาให้ดูรอบคันครับแทนเครื่องโอเคเครื่องก็มีเยิ้มหน่อยเอาเครื่องใช้งานครับผมก็ตามสภาพครับตามสภาพปั๊มแฟดปั๊มแฟดมีตัวปั๊มเล็กมาด้วยครับปั๊มยกคอนะครับใครทราบผมก็มองไม่ค่อยออกว่าปั๊มอะไรไดกินในของอีตันเลยครับใครทราบบอกด้วยเด้อ FC ถังส่งข้าวเป็นถังท่อเขาตั้งในรู้สึกจะเป็นเลดครับแต่ตัวนี้จะเป็นเหล็กท่อเขาตั้งเป็นเลดถังน้ำมันก็เดิมๆนะครับผมเอาประมาณนี้เลยครับผมขายครับคันนี้ขายพร้อมใช้ครับไม่ได้ขายแบบนี้นะครับผมเพราะว่าซื้อโซ่มาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนโซ่ตัวนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่สนใจครับผมขายถูกๆเนาะขายไม่แพงเนาะ 400,000 กว่าๆนี่ครับสนใจรีบทักมาได้เลยครับผมตัวนี้เสร็จทันเกี่ยวเนาะเสร็จทันเกี่ยวแน่นอนนะครับคันนี้เพราะว่าท่านใดที่กำลังมองอยู่ก็เอาไปใช้งานได้เลยครับผมราคาประหยัดนะครับเอาขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสนใจคันนี้ยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามไปเลยครับผม0808432910นะครับผมเอาฝากกันด้วยครับคลิปนี้ครับผมรถเกี่ยวแทมโก้เกษตรพัฒนารุ่นปลดหนี้ครับผมปากเกี่ยวอยู่ที่3เม็ดครับเปลี่ยนโรลเลอร์ใหม่โซ่ใหม่ครับผมเอาตอนนี้ก็มาหาไรแล้วนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณมากครับ